ับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยงวันทันข่าวนะคะอันนี้บายยังไม่ขึ้นหรือว่าอ๋อโอเคเราตกใจเลยยังแยกไม่ออกนะว่าระหว่างจอสดกับจอออกอากาศเนี่ยจอธรรมดาที่มองในสตูนะคะคุณผู้ชมแหมบางทีก็งงนิดนึงนะคะเงยหน้ามาก็เห็นตัวเราเองแล้ว นะคะก็พบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชมสำหรับข่าวเที่ยงของเรานะคะกับเรื่องราวตามกระแสตอนนี้เนี่ยแน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจการบ้านการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมก็จะพบเจอได้ในข่าวเที่ยงของเราก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันหยุดนิ่งนะคะเราก็มีแต่การเมืองมานำเสนอคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านแต่เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะกรณีที่จะพูดถึงในวันนี้อย่างเรื่องของ Digital Wallet เนี่ยนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนทั้งส่วนที่เห็นด้วยส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จากกรณีที่นักข่าวเขาก็ไปถามคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณี Digital Wallet จะแจกหรือไม่แจกก็ไม่รู้ทำไมต้องไปถามท่านหลายคนก็บอกว่านโยบายนี้น่าจะมาจากความคิดของท่านนะคะเป็นการครอบงำหรือเปล่านะก็ไม่ได้ครอบงำแล้วกันต้องบอกอย่างนี้นะคะท่านก็แค่แสดงความคิดเห็นว่ามันมีความสำคัญนะถ้าสมมติว่าได้นโยบาย Digital Wallet เข้ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวเขาเรียกคุณทักษิณนะเขายังเรียกท่านนายกอยู่เลยนะนะถ้าใครได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะคะซึ่งไม่แน่ใจท่านอาจจะไม่ได้ฟังจากช่องไหนๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาออกอากาศแค่ตอนหนึ่ง10วิ20วินิดเดียวช่องทั่วไปช่องเราเนี่ยออกเยอะสุดเพราะว่าให้ท่านได้ฟังความแบบให้เต็มๆเลยคำพูดไม่ต้องมาบิดเบือนอะไรนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็จะมีท่านนายกคะท่านนายกคะเกี่ยวกับกรณีของ Digital Wallet แล้วเราก็งงไปสักแป๊บนึงท่านนายกท่านนายกแต่นี่มันคุณทักษิณนะคนที่23หรือเปล่านะท่านนายกท่านนายกแหมแล้วก็เนาะคนก็ยังจดจำว่าทักษิณชินวัตรคือนายกของประเทศไทยใช่ค่ะเห็นไหมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยนะคะทันไหมทันไหมทันค่ะแต่ว่าทันตอนท่านไปต่างประเทศแล้วหรือว่าทันตอนท่านบริหารราชการแผ่นดินท่านไปต่างประเทศค่ะอันนั้นคือไม่ทันแล้วแล้วก็คือรู้จักชื่อเสียงนะคะใช่ค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมที่มาที่ไปของการเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวของซิมาส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามีอิทธิพลมาจากกรณีของคุณทักษิณนะแบบทางอ้อมเนี่ยนะก็เคยแบบว่าทางโรงเรียนเคยผลักดันให้ไปนำเสนอโครงการนะฮะเกี่ยวกับไปทำโปรเจกต์มีโครงการของเยาวชนนะคะนั่นแหละค่ะก็มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ทำให้ท่านหยุดแล้วก็เดินตามเราไปที่บูธโรงเรียนของเราได้ก็คือความภาคภูมิใจนะคะแล้วนับแต่นั้นมาก็คือเหมือนได้รับการปลูกฝังว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นแบบนี้ดีนะนะเป็นผู้ประกาศเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการพูดและยิ่งได้รับเชิญไปช่องทีวีเพื่อการศึกษาไปนั่งอยู่1นาทีได้พูดไม่ถึง30วิได้เงินมาคุณผู้ชมภูมิใจมากภูมิใจมากตอนนั้นอายุยังไม่ถึง15เลยเป็นไงเป็นช่องทางนะคะก็เลยมีเส้นทางมาจนถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้อยากจะหลงระเริงอำนาจหรือว่าตะเกียกตะกายอยากจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศไม่งั้นก็คงไม่เกาะที่นี่เอาไว้นะคะก็คงจะไปตามเพื่อนฝูงหมู่เหล่าแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ช่องอื่นๆเยอะเลยแต่ว่าต้องบอกว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นมากกว่าการแสวงหาอำนาจชื่อเสียงเงินทองอยู่เหมือนครอบครัวนะฮะเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปนะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็มีคนที่จุดประกายให้เราเหมือนกันนะคะนั่นก็คือทางด้านของคุณทักษิณในสมัยเด็กๆอยู่ประมาณม.1 ม.2 เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเคยไปโครงการพาน้องท่องถิ่นวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามีอีกก็ดีเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในท้องที่อื่นๆด้วยดีมากๆเลยค่ะถูกอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่ทราบว่าในช่วงสมัยที่คุณนายกอยู่หลายท่านทราบว่ามีนโยบายดีๆมีโครงการดีๆเยอะแยะค่ะแต่โครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแบบเนี้ยแบบที่พาน้องท่องถิ่นวัฒนธรรมเชื่อว่าไม่เคยมีใครเคยได้ยินคำนี้ถ้าไม่ได้เป็นรุ่นนั้นเพราะมันมีแค่รุ่นแรกรุ่นเดียวแล้วคุณทักษิณไปแล้วใช่ก็ไม่มีแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยิน
เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้วแบบนี้ อาจจะเคยได้ยินอะไรแบบนี้แต่ว่าก็มีหลายโครงการที่ท่านทำเอาไว้เป็นคุณูปการกับประเทศแล้วก็ประชาชนแต่ไม่มีคนทราบนะคะก็เชื่อว่าคุณอุ๊งอิ๊งน่าจะมาสานต่อได้ไม่ได้สานต่อนโยบายพ่อแต่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว้างไกลเหมือนกับคุณพ่อนะคะคุณผู้ชมอ่ะไหนๆวันนี้เราเปิดข่าวมาที่เรื่องของคุณทักษิณกันแล้วนะคะเราก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะมาติดตามข่าวเรื่องการเกี่ยวกับทางด้านของคุณทักษิณเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีนักข่าวไปถามนะคะเห็นตอนแรกเนี่ยมีเรื่องใหญ่โตของพรรคพลังประชารัฐนะใช่ก็มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวมีสัมภาษณ์ช่วงเช้าของผู้กองธรรมนัสและช่วงบ่ายก็มีบอกว่านัดแถลงแต่ก็เลื่อนไปเลื่อนมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ออกมาอยู่ดีแต่ว่าทางตัวผู้กองก็บอกว่าไม่ได้ออกมาแถลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรอยร้าวที่เกิดขึ้นภายในพลังประชารัฐรวมกับกระแสข่าวที่ว่าเอาสรุปแล้วเนี่ยลุงป้อมจะพาพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะคะตอนแรกก็ไม่รู้ไม่ทราบพอมาเย็นๆหน่อยของวันก่อนหน้านี้นู่นนะคะก็มีกระแสข่าวว่าลุงป้อมโทรคุยกับคุณทักษิณแล้ว คุณทักษิณก็ไม่ได้คนในพรรคด้วยแค่มีลูกสาวเป็นนายกไม่ได้คนในพรรคนะคะก็งงนักข่าวเขาก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะเขาก็ยังคิดว่าสองพ่อลูกน่าจะมีความเชื่อมโยงก็ไปถามทางด้านของคุณทักษิณว่าที่ลุงป้อมบอกว่ามีการโทรมาเคลียร์กันแล้วเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยโทรมาหาจริงไหมนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านของคุณทักษิณชินวัตรปัดข่าวเลยนะคะบอกว่าลุงป้อมไม่ได้โทรมาค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายมีการสอบถามกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของทางด้านคุณทักษิณที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยพอเห็นหน้าปุ๊บเขาก็ต้องไปถามเลยนะคะว่ามีกระแสข่าวนะคะว่าลุงป้อมเนี่ยก็โทรมาคุยกับทางคุณทักษิณแล้วนะคะในเรื่องนี้เนี่ยได้โทรมาแล้วใช่หรือไม่แน่นอนค่ะทางด้านคุณทักษิณก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้โทรครับนอกจากนี้นะคะก็มีการร้องเพลงของอัศนีวสันต์ด้วยท่อนหนึ่งนะคะที่บอกว่าถ้าจะมาเนี่ยก็มาทั้งตัวนะคะก็เป็นสัญญาณบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีความขุ่นข้องหมองมัวใจกันหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นักข่าวเขาก็ไปสอบถามมานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนนี้นะคะคุณทักษิณก็ไม่ได้ผูกใจเจ็บนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าจะให้ฟังเราอ่านเนี่ยก็น่าจะไม่เมามันเท่ากับการไปฟังเสียงของคุณทักษิณเองนะคะดังนั้นไปฟังเสียงของท่านกันเลยค่ะหรือเปล่าคะยังไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลยนะได้ยินจากที่รอดจากโทรศัพท์หัวหน้าพรรคอื่นไม่ได้ยินเลยที่ผ่านมาตั้งแต่มีการตั้งรัฐบาลตรงนี้ได้มีการพูดคุยกับทางพลเอกประวิตรบ้างไหมคะหรือว่าได้มีการไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคกันนะฮะแต่ว่าตอนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอ่ะใครทำอะไรไปต้องควรจะรู้ตัวแค่นั้นเองท่านแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลช้าไปไหมคะไม่เป็นไรฮะเราทางรัฐบาลเขามีคณะกรรมการอยู่มั้งแต่ท่านเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาตั้งคณะกรรมการช่วยกันสกรีนทุกอย่างเพื่อให้เรียบร้อยที่สุดตอนนี้แตกออกเป็นสองฝ่ายมองว่าตอนนี้แตกเป็นสองฝ่ายระหว่างพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสมองว่าส่วนไหนฝ่ายไหนเหมาะสมที่จะมาร่วมรัฐบาลร่วมทำงานกับทางรัฐบาลคุณองค์ปิงก็ฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่หนูรับคนเอกประวิตรไม่ได้โทรหาท่านใช่ไหมคะไม่ได้โทรครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาเคลียร์ใจไปแล้วคือยังไงเขามโนไปเองหรือเปล่าไม่ทราบคนอาจจะมีคนรอบข้างท่านบอกเราไปฟังมั้งแต่ยืนยันไหมคะว่าเห็นมีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลวงสุวรรณในรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งนี่จริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ท่านเป็นคนเดินผ่านมาได้ยินนี่แต่ท่านไม่เมื่อกี้บอกว่าคนรอบข้างท่านนี่คือมีคนรอบข้างเปล่าคนรอบข้างของท่านประวิตรอาจจะไปบอกท่านอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับท่านเข้ามาคนมาท่านครับจะร้องเพลงของอัศนีวสันต์ถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวท่านที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์อาจจะเข้ามาแทรกหาตอนครับมาไม่ครบคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพ
พราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากข้างหน้าปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนทางโครงในทางโครงสร้างเนี่ยมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอถึงจะทำให้เกิดความมั่นเชื่อมั่นในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีการต่อสายมานะคะแล้วก็ถ้าถามว่าผูกใจเจ็บไหมเรื่องอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผูกใจเจ็บนะมองไปข้างหน้านะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นในส่วนของคนที่เขารู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัยถึงแม้ว่าการแพ้บางครั้งอาจจะเป็นการถูกใส่ร้ายป้ายสีค่ะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็ยอมรับในโชคชะตาใช้เวรใช้กรรมเสร็จนะคะเดี๋ยวความเจริญรุ่งเรืองก็มาเองในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับนะคะคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตอยู่สุขสบายแต่บ้านปลายอาจจะไม่ตายดีอะไรเงี้ยมันก็กลับกันเนาะลองดูสิในส่วนของนิยายหลายๆเรื่องสิมาเป็นคนชอบอ่านนิยายนะคะก็มักจะเปรียบเทียบกับนิยายเหมือนจะเป็นนิยายจีนนิยายไทยไลฟ์โนเวลอะไรต่างๆก็อ่านแล้วถ้าคิดได้ก็จะมีสาระมากๆนะคะคุณผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนให้กับแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันนะคะเมื่อไปเจอทางด้านของคุณทักษิณเขาก็ไปถามเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างเพราะว่าทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เคยใช้หนี้ IMF ของประเทศไทยเนี่ยรวดเร็วมากจบภายในรัฐบาลชุดเดียวอย่างเงี้ยนะคะ4ปีซ่อม4ปีสร้างแล้วก็ต้องบอกเลยเขาว่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นหนี้อ่ะถ้าเราเป็นหนี้เราอยากจะรีบๆใช้มั้ยอยากรีบใช้ค่ะค่ะแต่สมัยก่อนมันก็มีพักบางพักคนบางคนนะคะที่เขาสร้างหนี้เอาไว้ปชปสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆนะฮะใช่หรือเปล่าที่ทำให้เกิดหนี้สินขึ้นมาแล้วก็ใช้กับไม่ใช้สุดท้ายลาออกไปพอคุณทักษิณมาอ่ะ4ปีซ่อม4ปีสร้างให้มันดีขึ้นปลดหนี้พาประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นหนี้ IMF นะคะหลายคนเนี่ยก็ไม่สำนึกหรือว่าอาจจะลืมไปแล้วว่าท่านเคยทำความดีตรงนี้เอาไว้แล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารที่เก่งคนหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันก็มาตอกย้ำซ้ำเติมทั้งที่บางพรรคบางคนเนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เรื่องนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เห็นว่าจะสำนึกอะไรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและการสามารถที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นได้นักข่าวก็เลยต้องไปถามคิดยังไงกับดิจิทัลวอลเล็ตนะคะท่านก็บอกมาว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีอยู่ในตัวมันนะคะโดยท่านก็บอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตความจำเป็นรวดเร็ว1ข้อและความจำเป็นในระยะยาวที่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอีก2ข้อรวมแล้วมีข้อดีทั้งหมด3ข้อค่ะค่ะที่อาคารชินวัตร3นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตควรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายหรือไม่ท่านนายกฝ่ายงบประมาณและฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันถึงแนวทางทั้งนี้ความเป็นไปได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจกำลังไหลลงยิ่งไหลลึกเท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมายากเท่านั้นนายกกำลังวางแผนกันอยู่หลังจากทำงานได้แล้วคงสั่งการเลยเมื่อถามย้ำว่าจากมุมมองอดีตนายกดิจิตอลวอลเล็ตควรต้องเดินหน้าหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าคำว่าดิจิตอลวอลเล็ตมี3เรื่องในนั้น 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องทำ 2. การให้ประชาชนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีต้องทำต่อไปและแต่ต้องเร่งด่วนอาจรอได้แต่ความเร่งด่วนอาจรอได้ 3. อนาคตของดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วจะสามารถเชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้และเป็นช่องทางให้ประชาชนทำธุรกิจผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเรื่องของเทคนิคที่ต้องมีต่อไปซึ่งอันที่2กับอันที่3เนี่ยรอได้แต่อันที่1เนี่ยรอไม่ได้แต่รูปแบบอาจอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่ก็ได้
แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปเมื่อถามว่าโครงการอาจเปลี่ยนแปลงแต่การอัดฉีดเนี่ยมีเหมือนเดิมหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเท่าที่ตนเดินผ่านนายกได้ยินคุณนายกได้ยินนายกเนี่ยคุยกันกับฝ่ายงบประมาณว่าควรจะต้องทำอย่างไรเนี่ยเมื่อถามอีกครั้งว่าการแจกเป็นเงินสดเนี่ยจะตอบโจทย์กว่าหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าข้อดีของการแจกเงินสดคือเร็วแต่ข้อเสียคือกลัวว่าจะไปใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณทักษิณกันค่ะกำลังคุยกันถึงแนวทางคือความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนแล้วต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลงไปยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ท่านนายกก็กำลังวางแผนกันอยู่เพราะหลังจากที่ทำงานได้แล้วคงสั่งการเลยอ่ะเขาจะมาสั่งการเลยทำโครงการนี้คิดว่าต้องทำต่อไหมคะหรือคืออย่างนี้คำว่าดิจิทัลวอลเล็ตนี่มีอยู่สามเรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญและต้องทำอันที่สองก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่สามก็คือว่าอนาคตดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่3อันที่2กับ3เนี่ยรอได้อันที่1รอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้นะแต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปนะครับการอาชีพมีเท่าที่เมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำเรื่องเศรษฐกิจสำคัญท่านจะมาช่วยในการที่จะก็ช่วยให้คำแนะนำนะแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกกับคณะรัฐมนตรีแต่ผมให้คำแนะนำได้ท่านขาเห็นด้วยไหมคะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นแจกเป็นเงินสดจะตอบคืออย่างนี้ข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมก็แน่นอนนะคะข้อดีก็มีหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการ Digital Wallet นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องอื่นๆกันนะคะพอดีมีข่าวด่วนมากส่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับโผของครม.ว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการเคาะใครไปบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ทีมงานเนี่ยโหลดนิดนึงนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวซีมาก็จะเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่าให้กับคนข้างๆฟังด้วยเพราะคนข้างๆก็ยังไม่ทราบนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นการสัมภาษณ์มาล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่นาทีมานี้นะคะทีมงานก็ตัดแล้วก็ส่งมาให้เป็นกรณีของการไปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมว่าสรุปแล้วเนี่ยในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยส่งรายชื่อมา ครบหรือยังสำหรับคนที่จะนั่งคณะรัฐมนตรีนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนพรรคอื่นเนี่ยเขาก็ส่งกันมาหมดแล้วภูมิใจไทยนี่มาแต่ไก่โหนะคะถ้าเป็นการตื่นนอนก็คือตื่นคนแรกนะตื่นเช้าที่สุดนะคะในขณะที่พรรคที่ตามมาเนี่ยก็คือที่เสร็จสมบูรณ์นะคะในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคย่อยๆพรรคอื่นๆนะคะคุณผู้ชมก็ตื่นไล่ๆเรียกๆกันนะคะแต่ก็มีพรรคนึงที่แบบว่าเหมือนจะตื่นแต่ก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกแต่ก็ล้มตัวลงไปอีกนะคะไม่ค่อยสมานฉันท์กันเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือกรณีของพรรคพลังประชารัฐนั่นเองค่ะที่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าไปเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วส่งหรือไม่ส่งนะคะคุณผู้ชมอาจจะมีค่าเหมือนกันกับว่าไม่ได้ส่งก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจน
ะคะว่าเนี่ยจะรวมกลุ่มกันหรือว่ามีการแยกนัดส่งรายชื่ออะไรต่างๆนะคะซึ่งคุณภูมิธรรมเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะก็ให้ทางไม่ใช่ขออภัยค่ะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็ให้ทางพรรคกลับไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งใครอย่างไรนะคะคุณผู้ชมส่วนจะยึดเป็นโผของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าโผของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปคุยกันเองให้ได้ข้อสรุปก่อนนะคะถ้าเขาสรุปเป็นก้อนก็จะได้จบค่ะแต่ถ้าไม่มีข้อสรุปก็จะต้องมาดูว่าอย่างไรอย่างไรในที่นี้ตีความได้หลายอย่างนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะมาตีความกันเชื่อว่าทีมงานน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมแล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์คำพูดของคุณภูมิธรรมกันต่อค่ะหรือรับโผกลุ่มไร่ธรรมนัสได้มาเกือบหมดแล้วนะครับแต่ก็ของพลังประชารัฐยังไม่ชัดเจนแล้วในส่วนของเพื่อไทยนี่จะเอากลุ่มลุงป้อมหรือกลุ่มไร่ธรรมนัสครับขณะนี้เราให้ทั้งไปคุยกันเองให้จบแล้วว่าสรุปว่าไงถ้าเขาสรุปกันมันเป็นก้อนเดียวก็จะได้จบแล้วถ้าเขาไม่มีก็ต้องมาดูว่ายังไงตามกฎหมายพรรคการเมืองนี่มันทำได้ไหมครับเพราะมันมีมาตรานึงที่บอกว่าการจะดำเนินการใดๆมันต้องผ่านกกบหหรือมติของพรรคก็อยู่ที่ว่าเขายังเป็นพรรคร่วมกันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเขายังเป็นพรรคร่วมกันเราก็ต้องไปตามติดครับแต่ถ้าเขาเกิดแตกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นพรรคเป็นกลุ่มการเมืองเป็นพรรคการแต่ร้อยธรรมนัสก็อยู่กันไปแบบนี้ถ้าเขาไม่ขับแล้วมันจะทำได้หรือครับในพรรคแง่ของกฎหมายพรรคการเมืองก็ต้องดูรายละเอียดครับดูว่าผลออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ต้องรีบคิดว่าได้เท่าที่ได้ฟังว่าวันนี้จะรีบจัดการให้ชัดเจนก็คือขอความชัดเจนนะครับเมื่อคืนก็มีการโทรศัพท์มาคุยหลายเรื่องก็บอกว่าไปจัดการให้ชัดเจนออกมาแบบไหนเอาให้สังคมรับรู้ไม่ต้องให้ข่าวต่างคนต่างให้ข่าวว่าอันนี้เรียบร้อยนั้นเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเราไม่เข้าไปแทรกแซงข้างในอยู่ที่ว่าจัดการยังไงแล้วเราก็จะมาดูว่าจะร่วมมือกันคนที่โทรมาจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรคนที่โทรมาคุยนี่คือทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะไม่ครับคนกลางกลางๆที่เป็นผู้ประสานทั้งสองฝั่งนี่เหรอคะคนกลางที่อยู่ในพรรคก็โทรมาอ๋อโทรมาเพื่อแล้วคนกลางๆคนนี้เขาประสานทั้งสองฝั่งหรือว่าเลือกข้างนะที่เขาโทรมาเขาน่าจะไม่ได้เลือกข้างนั้นแต่เขาอยากเห็นให้มันเป็นชัดเจนผมก็บอกว่าไปจัดการแล้วกันทางเราไม่มีปัญหาอะไรคือเราต้องการความชัดเจนคิดว่าคนที่จะร่วมมือกันในการทำงานได้จริงๆระหว่างที่ทำงานร่วมกันไม่มานั่งแทงกันข้างหลังหรือไม่มานั่งมีปัญหานะครับเอาเท่านั้นแหละเพื่อต้องการให้รัฐบาลรีบเดินหน้าทำงานได้แล้วในกระแสข่าวที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมด้วยเหรอคะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่ว่าทั้งหมดที่จับมือร่วมกันเนี่ยยังจับมือร่วมกันอยู่หรือเปล่าเหลือพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ชัดเจนขนาดนี้ก็เอาให้ชัดเจนว่าจะยังเป็นพรรคเดียวกันหรือเปล่ามันจะยื่นอย่างไรแล้วเงื่อนไขที่ยื่นมาเนี่ยเราพอใจกับเงื่อนไขนั้นไหมเราก็จะเสนอให้ชัดเจนว่าเราก็คือความหมายคือถ้าพลังประชารัฐไม่ชัดเจนประชาธิปัตย์ก็มาเสียบได้เลยใช่ไหมคะผมบอกไปแล้วว่าถ้าไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ทั้งสองชุดหรืออาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งก็ไปว่ากันเรามีเส้นตายให้เขาไหมครับพี่เพราะวันนี้ต้องเร่งแหละครับแต่ว่าไม่กำหนดว่า4โมงเย็นวันนั้น5โมงวันนี้ต้องเร่งต้องภายในวันนี้ต้องจบภายในวันนี้ใช่ไหมคะเร็วที่สุดเร็วที่สุดคือภายในวันนี้แต่เรายืนยันว่าจะไม่เอาที่มันแบ่งเป็น2ก๊กลุงป้อมกับก๊กร้อยเอกธรรมนัสใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราอาจจะต้องไปวิธีมันคือต้องไปเลือกเลือกคนที่เยอะกว่าหรือจากจำนวนส.ส.เลยนะครับดูรายละเอียดอีกทีโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ถามบ้างบางส่วนครับส่วนเพื่อไทยนี่รายชื่อนิ่งครบหมดยังครับตอนนี้เพื่อไทยไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวรอทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อไทยก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของผมไม่ใช่คนตัดสินว่าจะอยู่ที่ตรงไหนตกลงชอบพาณิชย์หรือมหาไทยมากสรุปแล้วก็คือเหลืออยู่พักเดียวนี่แหละค่ะที่ยังไม่นิ่งนะคะคุณผู้ชมก็เกิดจากภายในคือขนาดในพักคุณเองคุณยังไม่สมานฉันท์เลยแล้วคุณมาอยู่ร่วมกับอีกประมาณ200เกือบ300กว่าชีวิตเนี่ย คุณคิดว่าคุณจะอยู่ร่วมกับเขาได้ไหมนะคะมันก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเนี่ยสถานการณ์ภายในเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ถ้าเป็นเราเราก็ผัวเมียคู่นี้ตีกันมันจะมาเช่าคอนโดฉันไม่อยากให้เช่าอยากเอาปัญหาเข้ามาไหมล่ะไม่ค่ะแล้วไอ้ผัวเมียคู่นี้นี่มันมีผัวมีเมียสองคนเมียมีผัวสามคนมันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันมันตีกันนะอย่างเงี้ย
เราก็ไม่อยากเอามานะคะคุณผู้ชมมันก็มองๆดูแล้วมันจะสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายนะคะก็ไม่ได้แทงไปว่าถ้าไม่มาปุ๊บจะดึงประชาธิปัตย์เข้ามาเสียบแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นซะทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องมารอดูต่อไปว่าท้ายที่สุดในวันนี้แล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะคุณผู้ชมมันก็มีข่าวมานะคะว่าในส่วนของทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็คือเมื่อวันที่20สิงหาคมเกือบเที่ยงคืนนะ5ทุ่มนะคะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสหรือว่าผู้กองนัสซึ่งได้ประกาศตัวเป็นอิสรภาพจากท่านประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้เดินทางไปหาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่บ้านพักส่วนตัวพร้อมกันกับแกนนำหลักๆนะคะอาทิคุณไผ่ลิกคุณอรรถกรก็ไปหากันยามค่ำคืนนะคะคุณผู้ชม5ทุ่มกว่าๆอย่างเงี้ยเออนะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าไปแล้วเนี่ยมีอะไรอย่างไรนะคะก็อาจจะเหมือนคุณเฉลิมอยู่บำรุงที่ก็ไปไหว้ลุงป้อมอยากที่จะให้พรรคเพื่อไทยขับไล่ถ้าไล่มาเมื่อไหร่ก็จะพ่วงตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อย้ายเข้าพลังประชารัฐไปเลยในขณะเดียวกันนะคะทางคุณธรรมนัสหรือว่าผู้กองนัสของเราก็คงคิดไม่ต่างนะฮะไปคุยกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเฉลิมเหมือนกันเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าขับไล่เมื่อไหร่29คนในพรรคก็พร้อมที่จะเทไปอยู่กับประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่ไม่มีใครทราบเพราะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันมันยาววิกาลหรือเกินนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะคะถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากการเลือกทางด้านของนายกรัฐมนตรีคนที่31ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังนะคะก็คือเราอาจจะได้เห็นนโยบายกันอย่างรวดเร็วเห็นการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลกันอย่างรวดเร็วแต่เราไม่คาดคิดว่าเราจะมาเจอเรื่องดราม่าซึ่งคนไทยหลายคนชอบค่ะเรื่องดราม่าแต่เราก็อยากให้ดราม่านั้นมีประโยชน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนละกันนะฮะก่อนที่จะพาทุกๆท่านมาติดตามเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการยื่นสอบจริยธรรมนักการเมืองหยุมหัวนักข่าววันนี้ก็มีการไปยื่นกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยใครอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนกับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะคะมีให้คุณผู้ชมเลือกหลากหลายรายการเลยค่ะมีทั้งบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกซึ่งคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รักในสุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเนี่ยผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราเนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราเนี่ยไม่มีการใส่สารเคมีเราใส่แค่สมุนไพรที่อัดแน่นในการดูแลให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้พิมขอแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของผมงอกผมขาวขึ้นเนี่ยหรือคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีผมดำที่สลวยสวยงามดูเป็นธรรมชาติหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่เคยทำสีผมมาหลากหลายสีแล้วอยากที่จะมีผมดำเป็นธรรมชาติและอยากได้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติแท้ๆบีมขอแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเลยค่ะเพราะว่าครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราเนี่ยไม่มีการใส่สารเคมีนะคะใครที่เคยย้อมผมเคยทำสีผมหรือว่าเคยยืดผมมาเนี่ยจะรู้ดีเลยนะคะว่าเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยในส่วนของคนที่แพ้ง่ายนะคะผมเนี่ยมันก็จะเวลาผมมันจะไปสัมผัสหรือว่าโดนกับสารเคมีเนี่ยบางคนในคนที่แพ้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะถึงขั้นหนังศีรษะเนี่ยถึงขั้นลอกได้เลยค่ะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผมแห้งผมแตกปลายที่ตามมานะคะอีกมากมายเลยค่ะถ้าเราเนี่ยทำสีผมหรือว่าทำผมที่มีสารเคมีเยอะๆนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยรู้หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่รู้สึกประสบปัญหาในเรื่องของผมงอกผมขาวที่ขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้ผมแห้งไม่อยากให้ผมของเราเนี่ยเสียและไม่อยากให้ผมของเราเนี่ยโดนกับสารเคมีเยอะๆนะคะบีมขอแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะเวลาย้อมไปแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะอายุเริ่มเยอะแล้วเวลาสูดดมสารเคมีเข้าไปเนี่ยแค่นิดเดียวอาจจะวิงเวียนศีรษะได้แล้วค่ะและถ้าเป็นครีมย้อมผมทั่วๆไปเนี่ยเวลาย้อมเสร็จจะสังเกตได้เลยนะคะว่าจะมีกลิ่นของสารเคมีซึ่งกลิ่นเนี่ยค่อนข้างแรงเลยค่ะซึ่งพอเวลาซึ่งต่างจากครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเรานะคะที่ไม่มีกลิ่นแถมนะคะยัง
แถมนะคะบางคนที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมย้อมผมเสร็จแล้วเนี่ยคนรอบข้างแทบดูไม่ออกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมไปย้อมผมมาเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นและที่สำคัญเนี่ยเมื่อย้อมเสร็จแล้วเนี่ยสีเนี่ยจะไม่เปื้อนตามจะไม่เปื้อนตามหน้าผากจะไม่เปื้อนตามหูหรือว่าตามท้ายทอยแต่ว่าถ้าเป็นครีมย้อมผมทั่วๆไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยอาจจะมีย้อมติดโดนที่หูติดโดนที่ท้ายทอยหรือบางคนเนี่ยไปย้อมที่ร้านเสริมสวยแล้วแต่ก็ยังมีสีที่เปื้อนติดตามหูตามท้ายทอยได้เหมือนกันค่ะซึ่งสีเนี่ยสีที่มันเปื้อนตามหูตามท้ายทอยเนี่ยกว่าเราจะเอาออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องปล่อยให้มันจางไปเองค่ะส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ติดแค่แบบวันเดียวหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงนะคะมันติดแล้วมันติดนานสะกี่รอบกี่รอบก็โอ้โหกว่าจะจางเนี่ยนานมากเลยนะคะแต่ครีมผลิตภัณฑ์ย้อมผมของทางจาเป่าของเราเนี่ยไม่มีแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมหายกังวลได้เลยค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะโดยทำได้ด้วยตัวของท่านเองนะคะคือสามารถทำได้โดยที่บ้านได้เลยค่ะคือวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเวลาสระผมเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดผมให้พอหมาดแล้วก็ชโลมครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราเนี่ยไปที่ตรงบริเวณไหนที่รู้สึกว่ามีผมงอกเป็นพิเศษหรือว่าบริเวณไหนที่รู้สึกอยากให้ผมมันดำเป็นพิเศษเนี่ยชโลมบริเวณนั้นเข้าไปหนักๆได้เลยค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นค่ะล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วคุณผู้ชมจะได้ผมที่นุ่มสลวยสวยงามดูเป็นธรรมชาติที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะซึ่งถ้าเราคิดกลับกันเนี่ยเวลาเราไปร้านเสริมสวยแต่ละทีเพื่อที่จะไปทำผมเนี่ยโอ้โหราคาไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมแถมใช้ระยะเวลานานอีกด้วยที่สำคัญเนี่ยเวลาเราไปย้อมสีผมเนี่ยที่ร้านเสริมสวยนะคะสารเคมีเนี่ยเรามันก็จะแบบว่าเราสูดดมสารเคมีเข้าไปอ่ะมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเราซึ่งถ้าเราเนี่ยเข้าร้านเสริมสวยบ่อยๆโอ้โหเราก็จะสะสมสารเคมีเข้าไปในร่างกายเราโดยทำให้เป็นผลร้ายเราก็จะจนลง ใช่ เพราะว่ามันแพงค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปทำในร้านเสริมสวยเนี่ยแค่ค่าทำผมก่อนที่เขาจะย้อมเขาไม่ยอมหรอกให้เราย้อมไปเลยเขาต้องสระก่อนมันก็จะมีค่าสระแล้วนะคะสระเสร็จแล้วก็จะทำการย้อมพอย้อมเสร็จเขาต้องทำการหมักทำการทรีทเมนต์นอกจากเวลาที่เราย้อมเนี่ยบางคนบอก30นาทีร้านไม่มีคำว่า30นาทีแค่ย้อมอย่างเดียวนะแค่ย้อมหมักไว้เนี่ย40นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วเวลาทำสีปุ๊บพอเราล้างน้ำเปล่าออกเสร็จปุ๊บเขาไม่มีคำว่าทรีทเมนต์ประมาณ5นาทีไม่มีค่ะทรีทเมนต์ไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะหมดไปกี่ชั่วโมงแล้วหนดตังไปก็พอๆกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือย้อมสีที่ร้านจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเสียเวลาว่างแล้วก็เสียสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ร้านใช้น่ะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมีสารเคมีกี่มากน้อยแต่ที่แน่ๆถ้าท่านใช้ท่านทำแล้วท่านรู้สึกแสบจมูกให้ท่านสันนิษฐานเลยตัวที่แสบจมูกหนักๆเลยเนี่ยคือแอมโมเนียนะคะซึ่งจาเป่าไม่ได้ใส่เลยนะคะจาเป่าเราเนี่ยมีตัวทำสีที่เป็นเคมีอยู่ตัวเดียวนอกนั้นเราไม่ใส่สารเคมีอย่างเช่นตัวแอมโมเนียตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือว่าตัวดิวรัปเปอร์นะคะที่น้องเขาบอกไปว่าเรามีความปลอดภัยมากเนี่ยเพราะว่าเราลดการใช้สารเคมีนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมพอมันไม่ใส่ปุ๊บเวลาที่เราใช้เนี่ยพวกสารเคมี2ตัวนี้นอกจากจะทำให้เกิดอาการแสบจมูกแสบเคืองหนังศีรษะแล้วเนี่ยพอเคืองปุ๊บเกาไม่ต้องถึงกับขั้นเกาก็ได้มันไปกัดสีหมายถึงว่ามันกัดทำลายรากผมเส้นผมของเราด้วยมันก็จะทำให้ผมขาดง่ายรากผมไม่แข็งแรงนะคะตามมาด้วยอาการผมขาดหลุดร่วงเป็นหย่อมๆจะสังเกตได้บางคนไปซื้อผลิตภัณฑ์มาทำเองแล้วผมร่วงเนี่ยเพราะว่ามีตัวแอมโมเนียตัวดิวรัปเปอร์ตัวพวกนี้อยู่เยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะเกิดการสะสมของสารเคมีซึ่งวันก่อนนุ่นซีมาก็อ่านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วคุณผู้ชมฟังแล้วว่ามันเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็เสี่ยงต่อโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าวันนี้ท่านจะยอมแลกย้อมผมเสียเวลาแค่30นาทีแล้วจบเลยไม่ต้องมาทำทรีทเมนต์ต่อเพราะว่าผมท่านจะนุ่มไม่แข็งกระด้าง
างและได้ผมดำเป็นธรรมชาติที่สำคัญคือลดการใช้สารเคมีโดยเฉพาะ developer หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า hydrogen peroxide แล้วก็ตัวแอมโมเนียคือย้อมเสร็จแล้วย้อมเสร็จก็เสร็จเลยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะออกนอกบ้านปุ๊บเขาไม่รู้ว่าท่านย้อมผมอย่างเงี้ยท่านโอเคไหมถ้าท่านโอเคถ้าท่านชอบถ้าท่านอยากจะลดการพึ่งพาสารเคมีท่านก็ซื้อครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านะคะซึ่งหาซื้อกันได้นะคะง่ายๆเลยค่ะที่ร้านค้าร้านขายยาแต่ถ้าหากันไม่เจอท่านก็โทรมาที่หมายเลขหน้าจอทีวีนะคะเราก็ทำเป็นตัววิ่งให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยนะคะ0818099158นี้นะคะคุณผู้ชมก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านถ้าวันนี้อยากได้ตัวช่วยดีๆไปดูแลสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นในโหมดของตัวเครื่องสำอางที่น้องบีมได้พูดไปโหมดอาหารแล้วก็โหมดตัวสมุนไพรอย่างถังเช่าเป่าอันน้ำมันดาวอินคาจริงๆเรามีเป่าอื่นๆด้วยนะเป่าอะไรคะเป่าเป้ยเป่าเหอเฟยเป่าหวังฉีมีหลายเป่าเลยนะคะเป่าเสี่ยวหวังอย่างเงี้ยเด็กๆก็กินได้อย่างน้องพี่สิมาเนี่ย5 6ขวบกินเป่าเสี่ยวหวังนะคะน้องตั้งใจอย่างเงี้ยลูกคุณหมอน้ำฝนเนี่ยก็กินมาตั้งแต่กี่เดือนเองอ่ะยังไม่ขวบนึงเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ลองจินตนาการดูว่าเรากล้าให้ลูกหลานเรากินเนี่ยมันต้องดีจริงดีขนาดไหนนะฮะขนาดว่าเป็นผู้บริหารบางบริษัทเนี่ยทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยเขายังไม่ให้ตัวเองหรือว่าลูกหลานเขากินเลยเนาะแต่ของเราเนี่ยกล้าเพราะเรามีความมั่นใจมากๆว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยส่งตรวจได้คุณภาพมาตรฐานที่ดีพอนะคะดังนั้นท่านใดสนใจท่านก็สามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อหรือว่าขอคำแนะนำผ่านทางสหคลินิกโยทินได้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็โทรมาที่เนี่ยสั่งซื้อ0818099158ถ้าในส่วนของสหคลินิกนะสหคลินิกโยทินนะคะก็มีวิธี2ช่องทางให้ท่านสามารถที่จะมาสอบถามได้คือ walk in เข้าไปพูดคุยกับคุณหมอที่คลินิกได้หรือจะโทรไปที่0818099653นั่นเองค่ะเป็นเบอร์ของคุณลุงไพรเบอร์เก่านั่นเองนะคะแล้วค่ะนี่ก็คือผู้สนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวบ้านการเมืองของเรานะคะมาฟังเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์กันบ้างเห็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะเขามีการออกมาชี้เรื่องสภาพเศรษฐกิจไทยบอกว่าโตต่ำมากๆเลยก็เลยอยากจะแนะนำคุณอุ๊งอิ๊งให้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านการปฏิรูปโครงสร้างแล้วก็อยากจะให้ดึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีความห่วงแล้วก็มีความกังวลมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าทางด้านของคุณพิพัฒน์เขามีแนวคิดอะไรที่อยากจะนำเสนอกับคุณอุ๊งอิ๊งบ้างค่ะค่ะนายพิพัฒน์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์เปิดเผยว่าสารพัดสภาพัฒน์แถลงตัวเลขประมาณการเศรษฐศาสตร์ไทยไตรมาส2ของปี2567ขยายตัว 2.3% และครึ่งปีแรกของปี2567เนี่ยเติบโต 1.9% ถือว่าอยู่ในประมาณการที่คาดการไว้สะท้อนให้เห็นว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดหวังว่าตัวเลข GDP น่าจะโตมากกว่านี้หลังจากที่ภาครัฐเนี่ยเริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี2567แต่กลับพบว่าแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเริ่มโตช้าลงดูไส้ในยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการซื้อรถยนต์ซื้อบ้านหรือซื้อของชิ้นใหญ่ๆที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ขณะที่ภาคการก่อสร้างเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันค่ะจากตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการก่อสร้างใหม่น้อยลงตามภาวะตลาดและกำลังซื้อที่ลดลงรวมถึงปัญหาเรื่องรีเจคเลทนะคะยังคงอยู่ในระดับสูงภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีของปี2567เนี่ยลงทุนภาครัฐยังไม่เป็นบวกการบริโภคล่าช้าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยและบริการเนี่ยยังบวกเพิ่มอย่างต่อเนื่องภาคการผลิตเริ่มกลับมาเป็นบวกแต่ยังคงมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังในครึ่งปีหลังดังกล่าวคาดว่าโดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังแผ่วยังไม่รู้ว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอะไรมากระตุ้นออกมาค่ะถ้าหากไม่มีโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ตั้งเป้าว่าจะเริ่มใช้ในปลายปีนี้เนี่ย
ต้องเปลี่ยนการกระตุ้นโดยใช้วิธีอื่นแทนเช่นโครงการคนละครึ่งหรือเที่ยวด้วยกันอย่างไรก็ตามผมมองว่าเศรษฐกิจไทยโตประมาณ 2.6% ไม่ถึง 3% และหากรัฐบาลไม่มีการรีฟอร์มอะไรเลยจะโตขึ้นช้าลงเรื่อยๆจากศักยภาพของเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยแต่ยังคงไม่ถึงกับภาวะเงินฝืดค่ะนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้แอบยิ้มนิดนึงนะคะคุณหมอส่งเรื่องน่ายินดีเข้ามาให้ทางส่วนตัวนะคะต้องรอพูดกันอีกหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าข้อมูลนี้ก็มาจากสำนักข่าวก็คิดว่าน่าจะมีความเชื่อมั่นได้นะคะเราได้นายกมาคุณอุ๊งอิ๊งเราก็ดีใจแต่เราก็เสียดายคุณเศรษฐาใช่ไหมคะล่าสุดมีข่าวออกมานะคะว่าทางด้านของคุณเศรษฐาคัมแบ็คทำเนียบรัฐบาลค่ะมานั่งในตำแหน่งของประธานที่ปรึกษานายกอุ้งอิงนะคะดังนั้นแล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะสองท่านยังคงทำงานเพื่อประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่องนะคะและเราขอขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสิทธิ์มากๆนะคะที่เห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญค่ะคุณผู้ชมมาปิดท้ายข่าวกันนะคะกับเรื่องของสภาวิชาชีพแล้วก็มีสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยยื่นสอบจริยธรรมกรณีของนักการเมืองหยุมหัวนักข่าวค่ะโดยเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจะออกมาเรียกร้องกันค่อนข้างเยอะเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์คุกคามผู้สื่อข่าวที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างการขอสัมภาษณ์กรณีของนักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็ทำการยุ้มหัวนักข่าวนะคะตามที่เขามีการรายงานกันมาซึ่งภายหลังจากรับทราบมติของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมนะคะท่านก็ได้แสดงพฤติกรรมใช้กำลังกับนักข่าวแล้วก็เป็นภาพปรากฏให้หลายๆท่านได้ติดตามรับชมกันไปนะคะทางสภาวิชาชีพข่าวและวิทยุประเทศไทยและสมาคมนักข่าวและโทรทัศน์ไทยก็ได้เป็นองค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ติดตามตรวจสอบด้วยความห่วงใยเห็นว่าจากคลิปปรากฏเหตุการณ์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าแสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าวแต่ว่าเป็นการแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและใช้กำลังในการคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ก่อนเดินทางขึ้นไปบนรถยนต์ส่วนตัวค่ะเรามีการติดตามเสียงสัมภาษณ์ที่มีการแถลงในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะในการตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ชั่วบูบหรือทำด้วยความที่รู้สึกว่านะครับเราไปก้าวร่วงแต่ที่เราทำเพราะว่าเราพิจารณากันรอบด้านและเห็นว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำที่เพื่อนร่วมวิชาชีพเราบางส่วนใช้คำว่าหยุมหัวนะครับแต่เรานั่นคือการแสดงออกถึงพฤติกรรมเกลี้ยกล่อมแล้วก็คุกคามสื่อถ้าเพื่อนสื่อมวลชนย้อนหลังกลับไปนี่ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งแรกของนักการเมืองท่านนี้ก่อนหน้านี้เคยมีการดูหมิ่นดูแคลนเพื่อนร่วมวิชาชีพเรานะครับเมื่อตอนที่สื่อมวลชนไปถามแล้วท่านก็ถามกลับมาว่าพวกคุณจบสถาบันไหนจบสถาบันไหนคุณจบราชภัฏใช่ไหมอันนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าคนที่จบราชภัฏนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถนั่นทำให้เราตัดสินใจที่จะออกแถลงการแล้วก็พิจารณาในการยื่นคำร้องตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองท่านนี้เพราะเรามองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เสมือนหนึ่งเป็นปกติวิสัยของท่านที่พึงปฏิบัติต่อสื่อมวลชนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมายื่นตรวจสอบจริยธรรมในข้อ12และก็ข้อ13ซึ่งในทางกฎระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทนและกรรมาธิการจริยธรรมนั้นเปิดช่องให้พวกเราสามารถกระทำได้ครับเราก็เลยยืนยันว่าเรื่องนี้นะครับเราตรวจสอบในเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของสภาจะเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่ก้าวร่วงเราเคารพ
นะครับแต่เราก็ขอทราบผลการพิจารณาทุกขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับครับก็เป็นไปตามกรอบของกฎระเบียบข้อบังคับนะครับเราไม่ก้าวร่วงในการที่จะไปเร่งรัดนะครับก็เหมือนกับเวลาพี่ๆน้องๆเราถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรมสื่อเนี่ยเราก็มีกรอบเวลาในการพิจารณาแต่กรอบของเราเนี่ยจะมี30วันในการพิจารณานะครับแล้วผมของสภาเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในกรอบเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทางเรื่องของน้องเนี่ยนะครับที่พยายามมีการสื่อสารออกมาเนี่ยหลายทางนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องเจ้าทุกข์ไม่นู่นไม่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่านั่นคุณกำลังตีความในแง่ของการทำร้ายร่างกายซึ่งอันนั้นเนี่ยเจ้าทุกข์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ร้องแต่เราเนี่ยพูดถึงจริยธรรมและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนสื่อมวลชนทำหน้าที่ต้องได้รับการปกป้องในการทำหน้าที่สื่อมวลชนไม่ใช่คู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งใดๆเราทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและผมคิดว่านักการเมืองหรือในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยก็ตระหนักตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเบนไปเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของนะครับน้องที่ถูกกระทำถ้าน้องที่ถูกกระทำเขาไม่ดำเนินการนั้นเราก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาแต่เรื่องนี้นะครับในส่วนของไทยพีบีเอสเนี่ยนะครับเขาก็ดำเนินการในการพูดคุยกับน้องแล้วก็ได้ข่าวมานะไม่ยืนยันนะได้ข่าวนะว่าทางไทยพีบีเอสก็จะตามมายื่นหนังสือนะครับในการที่จะร้องเรียนต่อประธานสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับการโทรประสานติดต่อมานะครับอันนี้เราไม่ยืนยันว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ทางไทยพีบีเอสเนี่ยก็แสดงท่าทีออกมาแล้วนะผมคิดว่านี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับของเพื่อนร่วมวิชาชีพเราที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของพวกเรามากกว่าการออกแถลงการก่อนหน้านี้เรามองว่าเป็นเสือกระดาษทำอะไรไม่ได้แต่กฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยในความเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยทำให้เราทำได้แค่นั้นแต่เมื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมของคณะสภาจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการเปิดช่องไว้เราก็ใช้ช่องทางนี้แล้วผมคิดว่านี่จะเป็นบรรทัดฐานนะครับให้นักการเมืองที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพหรือต่อสื่อมวลชนเนี่ยได้ตระหนักว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งเราทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าแหล่งข่าวหรือนักการเมืองไม่เต็มใจที่จะตอบหรือไม่พร้อมที่จะตอบก็บอกกับนักข่าวได้ว่าผมไม่ตอบซึ่งนักการเมืองที่มีวุฒิภาวะหลายคนเขาก็ใช้รูปแบบนี้ผมไม่ตอบนะครับหรืออย่างล่าสุดเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็ยิ้มและเดินเฉยออกไปนะคะคุณผู้ชมก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะคะเรื่องนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะคะมาตรฐานกฎหมายประเทศไทยจะมีกี่เส้นทางนะคะเราก็ไม่ได้หมิ่นนะคะแต่ว่าการตัดสินคดีของคนคนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าผู้พิพากษาหรือว่าผู้ที่เขาตัดสินคดีเนี่ยเขาก็จะมีคำตัดสินที่อาจจะเห็นต่างกันได้นะคะในคดีที่เป็นเนื้อหาเหมือนกันแต่การตัดสินคนละคนกันอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะออกมาแตกต่างกันได้ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะคะเพราะว่าคำตัดสินนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบุคคลด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ถ้าหากว่าการประพฤติตัวของนักการเมืองที่ไปหยุมหัวนักข่าวจะรอดพ้นความผิดจริยธรรมร้ายแรงก็คงเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยค่ะท่านคิดเห็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็อยากถามว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ